ต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปเหมาะสำหรับผู้ชมทุกวัยในช่วงของแคร์คอร์เนอร์เพราะว่าเราจะมาคุยกันถึงเรื่องของโรคไตที่วันนี้เราทราบแล้วว่าสามารถที่จะเปลี่ยนถ่ายไตแม้ว่ากรุ๊ปเลือดเราจะไม่ตรงกันนี่คือความสามารถของแพทย์ไทยที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์เราเคยคุยกับคุณผู้ชมไปแต่ว่าวันนี้เนี่ยหนูอยากให้คุณผู้ชมไม่ต้องเปลี่ยนไตเรามาดูแลกันนะคะในช่วงของแคร์คอร์เนอร์สักครู่เดียวค่ะคุณผู้ชมคะอย่างที่หนูเรียนนะคะว่าวันนี้เนี่ยเราจะมาดูแลกันในเรื่องของโรคไตเพราะว่าโรคไตเราสามารถจะป้องกันได้หรือไม่จะมีคำตอบค่ะแล้วหนูก็เชื่อว่าเราจะสามารถแบ่งปันแล้วก็ดูแลสุขภาพได้ดีทีเดียววันนี้หนูมาที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์อีกครั้งหนึ่งนะคะเราจะมาหาคำตอบนี้กับรองศาสตราจารย์นายแพทย์ยิ่งยศอภิหิงสานนท์นะคะคุณหมอได้สร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยอย่างมากทีเดียวแล้ววันนี้คุณหมอจะมาคุยกับเราและคนไข้ของคุณหมอด้วยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับคนไข้ของคุณหมอนะคะเป็นอีกหนึ่งความภาคภูมิใจที่เราก็มาร่วมแบ่งปันสิ่งดีๆด้วยกันคุณนรรักยิ่งกมลและคุณพิณันทายิ่งกมลนะคะเป็นพี่น้องกันวันนี้เนี่ยก่อนที่เราจะคุยถึงเรื่องราวความรักที่ยิ่งใหญ่ของพี่กับน้องนะคะคงมาดูกันนิดนึงว่าน้องนรัตเนี่ยอายุแค่31ครับเป็นโรคไตมาแล้วถึง9ปีนะคะหมอคะทำไมเป็นกันเร็วจังเลยถ้าไม่ได้เป็นแต่กำเนิดจริงๆแล้วเป็นได้ทุกอายุเพียงแต่ว่าสาเหตุจะแตกต่างกันอย่างในกรณีเด็กๆอย่างเงี้ยฮะตอนที่เขาเริ่มเป็นเนี่ยอาจจะมีโรคทางกรรมพันธุ์บางอย่างเกิดขึ้นนะครับหรือว่าอาจจะมีความที่มีความเสี่ยงเช่นอาจจะเป็นหวัดไม่สบายบ่อยๆติดเชื้อบ่อยๆอันนี้ก็เป็นตัวกระตุ้นให้กรรมพันธุ์หรือความเสี่ยงที่จะเกิดโรคไตมันถูกกระตุ้นให้เกิดขึ้นได้เอาล่ะถ้าอย่างนั้นก่อนที่จะไปถึงเรื่องราวความรักที่ยิ่งใหญ่อย่างที่เรียนคุณผู้ชมนะคะนั่นก็คือว่าคุณนรัตน์เนี่ยเป็นมา9ปีตอนเป็นนี่หน้าบวมเลยนะคะบวมเลยครับมีอาการอะไรที่เราจะสังเกตเบื้องต้นไหมคะว่าเราจะเป็นโรคไตหรือมีความเสี่ยงอยากแนะนำว่าอย่าประมาทเพราะฉะนั้นเนี่ยการได้ตรวจสุขภาพโดยเฉพาะการวัดความดันเลือดนะครับก็เป็นตัวที่เตือนอันหนึ่งความดันโลหิตสูงเป็นตัวที่เตือนอาการของโรคไตการสังเกตตัวเองอย่างเช่นการที่มีหลังเท้าบวมหรือว่าตื่นเช้ามาหนังตาบวมไม่ใช่บวมว่านอนน้อยนะครับหมายถึงว่าบวมเลยเนี่ยนะอันนี้ก็เป็นอาการเตือนของโรคไตซึ่งถ้าสังเกตดีๆอีกนิดนึงการดูปัสสาวะเนี่ยนี่ว่ามีฟองเยอะๆนะครับไม่ใช่ฟองนิดๆแต่ฟองเยอะๆเนี่ยก็เป็นตัวที่ชี้บอกได้เหมือนกันถ้าอย่างนั้นมาดูต่อว่าแล้วในการรับประทานอาหารปกติรับประทานเค็มไหมคะไม่เค็มครับทุกวันนี้ทุกวันนี้ไม่เค็มแสดงว่าที่ผ่านมาเค็มก็ค่อนข้างลดจัดอยู่อะครับแล้วคะทุกวันนี้เนี่ยคุณนรัตน์นี่เชี่ยวชาญในเรื่องของโภชนาการแล้วนะคะให้คำแนะนำกับผู้ป่วยแล้วก็คนไข้ที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์นะคะส่วนของคุณพินันทาทานเค็มไหมคะไม่ค่อยค่ะไม่ค่อยนี่หลังจากที่ให้ไตพี่ชายหรือว่าไม่ทานเค็มมาแต่ไหนแต่ไรคือก่อนหน้าที่จะบริจาคไตก็มีทานเค็มบ้างแต่ไม่ได้แบบไม่มากมายแสดงว่าการรับประทานเค็มไม่ได้เป็นเหตุผลโดยตรงไม่ครับเหรอคะแล้วอะไรล่ะครับจริงๆต้องเรียนว่าอาหารเนี่ยไม่ใช่เป็นสาเหตุค่ะแต่เป็นตัวที่ทำให้ใช่ครับทำให้โรคแย่ลงเพราะฉะนั้นอย่างการที่เรารณรงค์เรื่องการไม่ทานเค็มหรือลดเค็มครึ่งนึงเนี่ยนะครับ
อันนี้เนี่ยต้องเรียนว่าในกรณีที่เรามีความเสี่ยงที่จะเป็นโรคไตจะต้องระมัดระวังถ้าอย่างนั้นวันนี้หนูอยากให้คุณผู้ชมปลอดภัยจากโรคไตทำตัวยังไงดีคะก็ต้องเรียนว่ากลุ่มที่มีความเสี่ยงสูงก็คือคนไข้เบาหวานคนไข้ความดันโลหิตสูงสองกลุ่มนี้ต้องสนใจตัวเองเป็นพิเศษว่าเรามีโรคไตหรือเปล่าสิ่งที่สำคัญอีกอันนึงก็คือการตรวจปัสสาวะครับการพบแพทย์เนี่ยจะต้องตรวจปัสสาวะอย่างน้อยก็ปีละครั้ง6เดือนครั้งก็ยิ่งดีในคนไข้ที่เป็นเบาหวานตรวจหาเขาเรียกว่าโปรตีนปัสสาวะใช่ครับรั่วออกมาไหมใช่ครับที่จริงฟองที่เมื่อกี้ผมกล่าวถึงก็คือโปรตีนในปัสสาวะของคุณนะคะครับมีฟองมากมีฟองมากครับตอนแรกอาการที่เริ่มคืออะไรคะตอนนั้นผมจะไปเรียนต่อแล้วไปตรวจเจอว่ามีโปรตีนรั่วกับเม็ดเลือดแดงรั่วตรวจสุขภาพเราไม่ผ่านก็ไปเรียนต่อไม่ได้ก็เลยมาปรึกษาที่โรงพยาบาลจุฬาต่อครับแล้วนั่นก็คือจุดเริ่มต้นของคำว่าโชคดีที่วันนี้คุณนรัตน์เองสามารถกลับมาทำงานใช้ชีวิตได้ตามปกตินี่เพิ่งผ่านตัดเปลี่ยนไตนี่คะใช่ครับ 2-3 อาทิตย์แล้วครับ2-3 อาทิตย์เองนะคะที่มาคุยกับเราสุขภาพร่างกายดูแข็งแรงมากเลยอันนี้กรุ๊ปเลือดเดียวกันใช่ไหมคะใช่ค่ะเพราะฉะนั้นวันนี้คุณผู้ชมคะเราได้ความรู้เราได้ข้อคิดข้อเตือนใจว่าทุกคนทุกวัยทุกเพศนะคะมีโอกาสที่จะเป็นโรคไตได้แล้ววิธีการที่จะสังเกตตัวเองอาจารย์ยิ่งยศให้ไว้อย่างชัดเจนทีเดียวหนูต้องขอบคุณนะแต่ว่าต้องขออนุญาตคุณผู้ชมว่าสำรวจตัวเองนะคะแล้วก็นอกจากนี้เนี่ยเดี๋ยวคราวหน้าเราจะมาคุยกันว่าการให้ไตหรือการบริจาคไตไม่ได้อันตรายไม่ได้ทำให้คุณภาพชีวิตเปลี่ยนไปเลยใช่ไหมคะคุณพี่นันทาใช่ค่ะนะคะอย่างที่หลายๆคนคิดแล้วก็ไม่ได้ทำให้รู้สึกเหมือนกับอวัยวะหายไปยังมีความสุขเหมือนเดิมนะคะเดี๋ยวสัปดาห์หน้าเรามาคุยกันค่ะวันนี้ในช่วงของแคร์คอร์เนอร์หนูขอบคุณนะคะรองศาสตราจารย์นายแพทย์ยิ่งยศอวิหิงสานนท์ค่ะแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านโรคไตขอบคุณคุณนรัตน์ยิ่งกมลขอบคุณคุณพิณันทายิ่งกมลนะคะต้องบอกเป็นครอบครัวที่น่ารักมากๆแล้วก็เป็นครอบครัวเลิฟแอนด์แคร์ที่น่ารักมากๆเดี๋ยวคราวหน้าเราคุยกันอีกนะคะวันนี้ขอบคุณมากค่ะขอบคุณสวัสดีครับคุณผู้ชมคะพักสักครู่หนึ่งเดี๋ยวช่วงหน้าหนูก็มีเรื่องราวดีๆใครที่อยากทราบเรื่องถนนหนทาง1586กรมทางหลวงมีมาฝากค่ะ